ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ออกอากาศพร้อมกับการเดินทางกลับหุบเขาโพธิสัตว์นะคะเป็นตอนเจอนั่นเจอนี่ที่มีความอิ่มใจมากเลยค่ะเรากำลังยืนอยู่เอ้ยขอโทษนั่งอยู่บนรถกลางสะพานแขวนนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะพระอาทิตย์สวยงามนะคะแล้วก็เป็นการมาทั้งทีมเลยค่ะเพราะเราเพิ่งออกจากวัดธรรมรามนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่เราได้มีโอกาสที่จะได้เข้าไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณนะคะพระพรหมวชิรญาณหรือว่าหลวงพ่อสุเมโธอันเป็นที่รักของเราท่านก็เมตตาที่จะมอบความเมตตามาให้พวกเราทุกคนด้วยนะคะก็เป็นโอกาสที่ได้อยู่กับท่านโอ้เป็นชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็ได้ใช้การสนทนานะคะที่ระลึกถึงการทำงานที่พุทธสาวกและพุทธสาวิกาทำงานร่วมกันถือเป็นโอกาสดีมากที่พวกเราได้เป็นตัวแทนของท่านที่กำลังชมอยู่ทางบ้านเป็นตัวแทนของทีมอาสาสมัครในเสถียรธรรมสถาน1และหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2นะคะทราบแล้วใช่ไหมคะคุณแม่นั่งอยู่ในรถกับใครบ้างทุกคนเสนอหน้ามาเลยเพราะเราก็เข้าไปกราบพระเดชพระคุณท่านชื่อคุณอาจารย์พระพรหมวชิรญาณด้วยกันแน่นอนค่ะใครคะธรรมสวัสดีค่ะพระตุ้มค่ะซาบซึ้งใจกับหลวงพ่อมั้ยซาบซึ้งมากค่ะเพราะว่าประทับใจท่านมานานมากเลยค่ะท่านมีเมตตามากนะคะต่อไปค่ะสวัสดีเจ้าค่ะกลับมาแล้วค่ะเสิร์ฟน้ำทันทีพี่ติ่งได้กราบท่านอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจมากเจ้าค่ะที่ได้มีโอกาสเข้าไปวันนี้เพราะไม่ใช่จะหาโอกาสง่ายๆแล้วก็ดูท่านมีบารมีแล้วก็ทำให้ชื่นใจค่ะมีเมตตายิ้มตลอดเลยค่ะยิ้มตลอดแล้วก็เล่าให้ฟังว่าที่วัดอมรวดีนะคะที่ท่านกำลังจะกลับไปเนี่ยท่านก็ตั้งใจที่จะกลับไปที่นั่นแล้วก็มีใช้คำว่ามีเหมือนท่านได้ไปเยี่ยมญาติโยมที่ศรัทธาท่านเก่าๆตั้งแต่ประมาณนะคะคุณศรีจันทร์อย่างเงี้ยนะอายุก็แบบโอ้พวก90อะค่ะแล้วก็ที่คุณแม่ได้เยี่ยมหลังจากที่ได้กราบหลวงพ่อสุเมโธแล้วก็คือคุณวันนี้ค่ะคุณวันนี้ล้ำซ้ำซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าอายุ93ยังแข็งแรงไปสวดมนต์ให้ฟังคุณเปี๊ยกก็ขอให้คุณแม่สวดมนต์เราก็บอกว่าเนี่ยการดูแลพ่อแม่หรือการดูแลพระในบ้านเนี่ยนะคะถือเป็นโอกาสดีมากก็เลยได้มีโอกาสนำความสุขที่ได้ทำงานในบ่ายวันนี้นะคะแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยไปรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านพี่ติ๋งค่ะถ้าใครเห็นบ้านพี่ติ๋งเราจะรู้ว่าตอนที่พี่ติ๋งเขาอยู่กับเราที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยโอ้โหเขาเป็นนางซินเลยนะคะ ห้องน้ำใหญ่กว่าห้องนอนพวกเราอะ เป็นน่ารักค่ะถ่อมตัวกันมากเลยอีกคนนึงอะจอยโผล่หน้ามาหน่อยจอยสวัสดีไปไงคะวันนี้ซาบซึ้งกับอะไรคะจอยอ๋อซาบซึ้งกับพระอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์เมตตาเสมอมาเลยเพราะว่าเคยไปกราบท่านที่วัดอมรวดีของคุณแม่ตอนนู้นเมื่อนานมาแล้วค่ะและท่านก็เมตตาเหมือนอย่างนี้เลยค่ะท่านยังยิ้มแบบยิ้มกว้างเหมือนเดิมเมตตาท่านบอกว่าให้ปฏิบัติต่อท่านเหมือนเดิมเลยนะคะการที่ได้เป็นท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิรญาณเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านรับไว้นะคะแล้วในขณะเดียวกันลูกศิษย์ลูกหาก็มีความปราโมทย์มีความปิติมีมุทิตาจิตนะคะต่อพระเดชพระคุณท่านอาจารย์แต่ท่านบอกให้ปฏิบัติเหมือนเดิมพวกเราก็รู้สึกซาบซึ้งมากว่าเวลาเราอยู่ในโลกเนี่ยเราอยู่กับสิ่งที่มันเป็นเส้นทางแบบที่โลกเขาก็ต้องมีเส้นทางการขยับเดินไปตามหนทางของโลกแต่ว่ามันก็มีหนทางทางธรรมด้วยมันเป็นเรื่องของโลกิยะกับโลกุตตระซึ่งคุณแม่เองก็รู้สึก
หายเหนื่อยนะคะวันนี้ที่ได้กราบท่านท่านยังเมตตาเหมือนเดิมเหมือนเดิมจริงๆค่ะต้องบอกว่าความเป็นปกติของครูบาอาจารย์ของเราที่ยังมีเมตตาต่อพวกเราเนี่ยยังส่งเมตตาท่านพูดได้ว่าให้ฝากบอกด้วยนะคุณแม่ก็เล่าเรื่อง Facebook Live เนี่ยแหละค่ะว่าทำงานมากตอนนี้ทำอะไรบ้างท่านบอกเราส่งเมตตาไปให้ด้วยค่ะแล้วก็ให้ถ่ายรูปเดี๋ยวให้โชว์รูปกันวันเสาร์นี้นะคะท่านก็มีเมตตามากไม่ได้ขอท่านเรื่อง Facebook Live หรอกค่ะเพราะว่าเรารู้สึกเกรงใจแล้วมันก็จะคุยอะไรกันไม่ได้อย่างลึกซึ้งอย่างที่ทำนี้นะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้คุณแม่ไปส่งน้าตุ๋ยนะคะก็รู้สึกว่าผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยในระยะสุดท้ายเนี่ยจะมีความทรงจำที่ดีนะคะคุณแม่ก็ไปสวดมนต์พอคุณแม่ขึ้นเสียงหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตมันเป็นสิ่งที่น้าตุ๋ยนะแบบน้ำตาไหลเลยค่ะแล้วก็ขยับตัวรับรู้นะคะเราโอมตาเลด้วยกันแล้วก็บอกว่าให้น้าตุ๋ยรู้ว่าสิ่งที่พวกเราทำกันเนี่ยมันมีความสว่างเป็นเป้าหมายอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านที่ได้เรียนรู้นะคะกับการดูแลชีวิตของผู้ป่วยก็ดีดูแลชีวิตของเราก็ดีดูแลชีวิตของเราในระหว่างการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนี่ยค่ะมันจะเป็นเรื่องราวที่เราจะทิ้งความเป็นผลของการกระทำไว้คือถ้าเรากระทำด้วยกุศลและเจตนาเนี่ยเราก็ได้ทิ้งกุศลวิบากเนี่ยเอาไว้ในโลกใบนี้ซึ่งมันงดงามมากก็ต้องขอบคุณในทุกเรื่องราววันนี้นะคะแล้วก็มีเนี่ยค่ะราชรถพากับหุบเขาโพธิสัตว์นี่แบ่งเป็น2ทีมทีม1ขนเสบียงไปก่อนแล้วนะคะทีมนี้ก็ตามมาเดี๋ยวเราลองดูซิวันนี้มีคนดูแลเรากี่คน220เจ้าค่ะ220นะคะก็ถือว่าเป็นทีมที่เหนียวแน่นอยากให้คุณแม่ทำอะไรบ้างคะวันนี้คุณธเนศเป็นยังไงสุขภาพดีขึ้นหรือเปล่าค่ะค่ะเราก็ทักกันนะคะแล้วก็วันนี้มีข่าวดีที่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณแม่ก็อัปเดตพี่ติ๋งฟังเมื่อสักครู่นี้เมื่อเช้านี้คุณแม่ก็เป็นวันพระใช่ไหมคะเราก็ไปอธิษฐานจิตแล้วเราจบรายการลงคุณแม่ก็เข้ามาประชุมคณะทำงานซึ่งก็จะมีนักบวชที่จะบวชในวันที่5เนี่ยตอนนี้25ท่านนะคะแล้วก็จะมีบวชวันที่5ธันวากับเสาร์ที่สุดท้ายที่จะมีการบวชข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มซึ่งเราจะมีทั้งการสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มในวันที่31ด้วยแล้วมันเป็นการหยุดยาวก็เลยเปิดโอกาสให้มีการบวชก็ได้นั่งประชุมหาลือในวิธีการที่จะช่วยคนที่มีรหัสมาแล้วเปลี่ยนรหัสตัวเองได้ก็ได้เห็นถึงการทำงานที่เข้มแข็งของทีมนักบวชซึ่งคุณแม่คิดว่าทีมนี้สำคัญเพราะว่ามันเป็นทีมที่จะซัพพอร์ตให้คนที่ได้มีโอกาสเข้ามาเดินทางบนเส้นทางพรหมจรรย์นะคะแล้วก็มีตัวอย่างทั้งผู้สูงวัยทั้งเด็กคุณแม่ก็ลองสัมภาษณ์ให้ดูซึ่งมันเป็นเรื่องที่คุณแม่เองก็ต้องให้กำลังใจทีมว่าอย่าปิดกั้นใครหาทางช่วยเหลือให้สุดๆที่มีอยู่เคสนึงอะค่ะน่ารักมากเลยตั้งใจนะคะที่จะบวชที่จริงเตี้ยมาบวชเลยค่ะแต่ปรากฏว่ามีคันมาด้วยก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้บวชใจนะคะแล้วก็ได้อยู่เราจะช่วยกันทำให้กุศลและเซลล์ของแม่เนี่ยมันเป็นการสร้างสมองของลูกเราต้องบอกว่าความสุขของแม่ทุกครั้งเนี่ยค่ะมันเป็นไปในการที่จะสร้างเขาเรียกว่าสารสุขนะคะคือเวลาที่เราทำกุศลเนี่ยมันจะมีสารสุขหลังถึงเวลาที่แม่หายใจอย่างเป็นกุศลเนี่ยลมหายใจของแม่เนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมันมีกุศลและเซลล์และไอ้กุศลและเซลล์ของแม่เนี่ยมันก็เป็นสารสุขที่ต่อไปยังสมองของลูกวิธีการทำงานอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่คุณแม่ทำในโครงการจิตประภัสสอนยายหนูคนนี้ก็อยู่ในโครงการจิตประภัสสอนซึ่งวันที่6นะคะคุณพ่อของลูกในครรภ์เนี่ยก็จะเอาใช้คำว่ามันเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของการที่จะทำให้เราเนี่ยค่ะทำงานผ่านสื่อท
ที่เราจะมีคุณภาพของการทำงานเนี่ยที่มีใช่ไหมมีคือมันส่งไปได้ไกลและไปได้ถึงการทำงานสื่อเนี่ยความสำคัญก็คือมันไปได้ถึงคุณแม่เชื่อว่าการที่คุณพ่อของคุณแม่ชื่ออะไรนะคุณแม่อ๋อแม่มุกแม่มุกบุกอ๋อบุกแม่บุกเนี่ยเอาคุณพ่อของลูกแม่บุกเนี่ยชื่อคุณชายคุณชายเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยทานข้าวกับในห้องประชุมคุณแม่บอกนี่ทานข้าวด้วยกันแล้วนะสำหรับเด็กกันเขาก็เล่าคือเขาพังพรัวก็มีความสามารถนะคะแล้วก็ฟังเสียงคุณแม่ก่อนนอนทุกวันอยู่แล้วใน Facebook Live เนี่ยค่ะเขาก็ออกแผ่นแพลตฟอร์มมาเกล้าพี่ติ่งฟังว่าถ้าเราใช้เงินจ้างคนทำอย่างเงี้ยเป็น10ล้านค่ะแต่ตอนนี้เราจะทำได้หมดแม้กระทั่งเรื่องโปรดักต์ของทาราฟาร์มอะไรอีกจอยอะไรอีกจอยช่วยเล่าหน่อยเราจะมีได้ทั้งเราจะมีช่อง channel ของเราเองด้วยนะและจะเป็นลักษณะคือเขาทำแพลตฟอร์มอะค่ะซึ่งมันเป็นแพลตฟอร์มที่คล้ายๆกับ Facebook แล้วก็YouTube ร่วมกันแล้วก็ทำอันเนี้ยโดยที่เราสามารถใช้แทนตัวที่ Facebook ที่เรา Facebook Live ได้เนี่ยตอนนี้ค่ะเรากำลังทำงานอยู่โดยใช้ Facebook แต่อันนั้นมันจะเบ็ดเสร็จมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็จะมีทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับการไลค์การแชร์การอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นของคนไทยด้วยเราก็อยากจะช่วยให้แพลตฟอร์มของคนไทยได้ก้าวไปไกลแล้วก็เป็นการทำงานที่ไม่ต้องอิงเรื่องของอื่นๆที่มีเฟซบุ๊กมีข้อจำกัดนะคะก็เราก็ติดตามนะคะคุณแม่คิดว่าเราจะเปิดตัวได้ก่อนปีใหม่ค่ะก็อีก2อาทิตย์เนี่ยค่ะเราจะเห็นแพลตฟอร์มเราเห็นแล้วเลยนะคะเพราะว่าเธอเป็นประธานบริหารออฟฟิศเรื่องนี้เลยเราไม่ต้องทำผ่านอะไรนะพี่ติ่งรู้เลยเพราะพี่ติ่งรู้ราคาเรื่องเหล่านี้ดีว่าแล้วตั้งแต่เรื่องการโดเนทนะคะการขยายโปรดักต์ของเราการให้องค์ความรู้เราต้องทำคอนเทนต์ดีเมื่อกี้เลยก็เลยบอกว่าเฮ้ยนันทวันเราต้องผลิตรายการของเราดีแล้วนะคะพี่ติ่งเลยถวายกล้องผลิตรายการเดี๋ยวนี้เองแหละค่ะโทรไปจองเรียบร้อยแล้วค่ะไอโฟนอะไรนะคะไอโฟน10 Pro Max 12เจ้าค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเมื่อวันอาทิตย์ได้ถวายงานมูลค่าประมาณสัก10ล้านถ้าเราต้องใช้เงินนี่เราไม่ต้องใช้เงินแล้วยังได้หัวใจของคุณชายกับแม่บุ๊กกับหลานซึ่งคุณยายต้องช่วยให้เขามีเซลล์สมองของลูกเติบโตไปกับกุศลของแม่อันนี้คุณยายก็ทำด้วยความเต็มใจอยู่แล้วนะคะแล้วเมื่อกี้นี้พอคุณแม่บอกกับท่านอาจารย์สุเมโทว่าเรากำลังทำหุบเขาโพธิสัตว์เราต้องทำงานสื่อเราต้องสามารถใช้การทำงานหนักของเราเนี่ยส่งข้อความเหล่านี้ค่ะออกไปถึงผู้คนท่านก็เล่าว่าของท่านเนี่ยท่านเขียนหนังสืออริยสัจ4ก็มีเศรษฐีอังกฤษคนหนึ่งอ่านหนังสือเล่มนี้ก็บริจาคที่ดินให้กับวัดอมราวดีแล้วก็บริจาคมรดกให้โอ้โหฟังราคาแล้วรู้เลยว่าท่านอมโรหายเหนื่อยเลยกติกเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วแต่วันนี้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณอาจารย์เล่าเองทุกคนก็ซาบซึ้งท่านก็ทำสื่อของท่านก็คือการเขียนหนังสืออริยสัจ4เห็นไหมดังนั้นการทำสื่อเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของการมันต้องเหมาะกับยุคสมัยอะค่ะฉะนั้นเราไม่ได้อยากจะทำสื่อคุณแม่เนี่ยอยากจะบอกว่าเราก็ไม่ได้อยากจะลุกขึ้นมาเหน็ดเหนื่อยแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสามารถนำความสุขไปสู่ผู้คนได้คุณแม่ก็ถามคุณชายมาทำงานถวายคุณแม่เนี่ยโดยที่คุณชายมีความสามารถเรื่องนี้ลำบากไหมเขาบอกเขาเป็นประธานบริษัทเขามีคนในออฟฟิศเขาประมาณ20คนทุกคนมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเพียงแต่คุณแม่เตรียมความเป็นเสถียรธรรมสถานบอกโลโก้บอกธีมบอกคอนเทนต์ที่ตัวเองอยากบอกแล้วบอกมาว่าอยากได้สีประมาณไหนเดี๋ยวเขาจะทำมาให้ดูวันที่6ซึ่งเป็นวันจิตประพัฒน์สอนเข้ามาในฐานะของคุณพ่อของลูกเห็นไหมครับมันซับซึ้งอะและเสร็จแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่คุณแม่รู้สึกว่าการทำงานเรื่องสื่อที่เราทำอย่างนี้มันดีตรงไหนคุณแม่ถามว่าเออแล้วทำไมคุณพาภรรยาคุณมาหาคุณแม่เขาก็บอกว่าเขาฟังคุณแม่ใน YouTube
ใน Facebook ก่อนนอนเนี่ยฟังจนหลับแล้วไอ้มันมีเสียงเมสเสจของคุณแม่เนี่ยเข้าไปมันทำให้เกิดความแบบใช้คำว่าคือคนที่เวลานอนไม่หลับอ่ะมันยังไงมันก็นอนไม่หลับอ่ะฟุ้งซ่านแต่มันมีบางเรื่องอ่ะที่มันได้ยินการใช้สื่อผ่านสื่ออย่างเงี้ยแล้วมันหลับคุณแม่ว่าเป็นเพราะว่าทุกคนอ่ะมนุษย์ทุกคนอ่ะมันมีความปรารถนาที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์มีความปรารถนาที่จะปิดประตูนรกมีความปรารถนาที่จะใช้ความสามารถของเราเนี่ยไม่ไปมีความสุขอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราใช้องค์ความรู้เหล่านี้มาช่วยคนรอดพ้นจากความทุกข์ทำให้คนได้พ้นจากการใช้ชีวิตที่ไหลไปสู่ความเสื่อมคุณแม่ว่าอันนี้มันคือพลังงานที่ดีคุณพ่อเขาก็ตั้งใจทำอย่างนี้เพราะเขารู้ว่าเวลาที่ครอบครัวเขาอ่อนแอเวลาที่เขาไม่มีความสุขเนี่ยคือเสียงแห่งธรรมมันชุดช่วยเขาได้แล้ววันนี้ก็ยังคุยกับสังฆะว่าการเปิดโอกาสให้คนได้เข้ามาบวชมาใช้สิ่งที่เราได้เหน็ดเหนื่อยกันไม่ว่าจะเป็นธรรมาสมในเสถียรหนึ่งหรือองค์ความรู้ที่เราทำหัวใจเดียวกันและพันมือตลอดจนการเดินทางเนี่ยคุณแม่กว่าจะไปถึงที่นู่นก็คงใช้เวลาอีกประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งนะแต่เราก็ยังทำหน้าที่ของเราอยู่เนี่ยอันนี้ค่ะคืออยากจะเป็นการบอกว่าคุณอย่าไปรู้สึกท้อแท้ต่อการที่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณเคยทำแล้วคุณทำได้แต่คุณจะต้องมีความตั้งใจเลยว่าทำสิ่งนั้นแล้วทำให้มันได้ดีอย่ามีถีนมิทะเห็นไหมอย่าเป็นคนท้อแท้ย้ำคิดย้ำทำว่าเราทำคงไม่ได้หรอกขี้เกียจอย่างเงี้ยไม่เจริญฉะนั้นคุณแม่อยากจะบอกพี่ติ่งให้เครื่องมือคุณแม่มีครอบครัวของคุณชายให้แพลตฟอร์มคุณแม่ต้องเตรียมหาเพื่อนที่จะทำคอนเทนต์ละก่อนออกจากบ้านวันนี้คุณแม่ก็จะบอกว่าอ่ะใครจะมาช่วยทำคอนเทนต์กับคุณแม่ได้บ้างตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะอย่างเช่นถ้าเราจะทำเรื่องทาราฟาร์มเราจะทำทาราฟาร์มกับเด็กๆยังไงอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่กำลังกวักมือเรียกพวกคุณว่าคืออย่านั่งดูคุณแม่ทำงานคนเดียวมาช่วยคุณแม่ด้วยว่าเราจะมีหัวใจเดียวกันและพันมืออย่างไรที่จริงคุณแม่ก็มีตัวอย่างอย่างวันนี้พอคุณแม่จับมือแล้วสวดมนต์ให้กับคุณวันนี้เนี่ยคุณแม่ก็ถามว่าถ้าต้องการเสียงสวดมนต์เพราะตอนที่สวดมนต์เนี่ยพี่เปี๊ยะเนี่ยเอาโทรศัพท์มาอัดเทปเลยนะเอาพี่ไม่ได้ขึ้นไปฟังเลยเพราะเสียงสวดมนต์ของเราเนี่ยมันคือเรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าอ่ะมันออกมาด้วยพลังนะวันนี้น้าตุ๋ยยังแบบรู้ตัวแบบน้ำตาไหลออกมาเลยงั้นถ้าเราเนี่ยอัดเสียงสวดมนต์เห็นไหมนึกถึงภาพนะอัดเสียงสวดมนต์ที่คุณแม่สวดมนต์นี่แหละแล้วก็ส่งไปในแพลตฟอร์มอันหนึ่งที่ฟังเสียงได้เป็นเรื่องเสียงเลยไม่ต้องดูหน้าหรอกวันนี้คุณวันนี้แบบจับมือคุณแม่แล้วพี่เปี๊ยกก็บอกว่าเนี่ยมันเพราะแล้วแต่พี่เปี๊ยกก็มีความตั้งใจอยู่แล้วก็รู้วันนี้คุณแม่จะมากราบท่านอาจารย์แล้วก็คุณแม่ก็ตั้งใจที่จะเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่อายุ93ที่เคยไปเยี่ยมคุณแม่ที่เสถียรหนึ่งอะคุณแม่ก็บอกพี่เปี๊ยกว่าคุณแม่จะขึ้นไปเยี่ยมพี่เปี๊ยกก็พาขึ้นไปตอนลงมาที่จริงคุณแม่เข้าใจละพี่เปี๊ยกอยากให้คุณแม่นะคุณวันนี้เนี่ยถวายแต่ว่าก็จะเป็นการรบกวนนะเพิ่งไปได้อะไรหุ้นนะเค้าเรียกอะไรน่ารักมากขอบพระคุณพี่เปี๊ยกมากเลยไม่เคยไม่ขอเลยอ่ะคุณแม่ไม่ไปขออะไรเลยบอกคุณนี่ไม่ได้มาเอาเงินนั่นดิมากราบท่านอาจารย์บอกตั้งใจพี่เอื้อยบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะเอาอุ้นของคุณได้มาก็เลยถวายหุ้นนั้นมาเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นเหมือนสถานีเลยค่ะอันนี้เล่าให้ฟังเป็นเหมือนห้องส่งอ่ะที่เราจะทำแพลตฟอร์มเนี้ยนะคือคุณแม่อยู่ตรงไหนคุณแม่ก็ใช้แพลตฟอร์มเนี้ยค่ะได้ในทุกที่เหมือนอย่างเงี้ยสุดท้ายรถมีไฟนี่ไงเราก็อยู่หน้าเนี่ยคุณแม่ไม่ได้ดูหรอกใครดูไม่ดูเนี่ยคุณแม่ก็ต้องไว้ใจนันทวันใช่ไหมอ่ะนันทวันก็ทำไปคุณยายก็เหมือนมีเรื่องเล่าแล้วมันเป็นช่วงเจอนั่นเจอนี่ไง
แล้วเดี๋ยวก็จะตบท้ายด้วยขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตที่ผู้ที่ไม่มีวันสึกคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีวันสึกชื่อตอนนี้พอดีเมื่อเช้านี้บรรพะโอ้เราฟังสรุปซิสาฟังแล้วสรุปซิว่าไงต้องจับประเด็นได้ว่าจะต้องเขาเรียกอะไรศึกษาธรรมความมันมันเรียนแล้วก็มันทำอะไรนะโพธิปักขิยธรรมแล้วจนท่านนั้นก็เป็นพระอรหันต์ใช่ก็มีคนที่เนี่ยค่ะมีร่างกายอ้วนเพราะกินเยอะเขาเรียกหนักกายหนักเนี่ยไม่ใช่ร่างกายอ้วนคือแบบมันหนักอกหนักใจเวลาเป็นนักบวชแล้วมันมีความหนักอกหนักใจมันจะไม่ล่าเริงมันจะไม่มีความปราโมทย์ที่จะลุกขึ้นมาทำงานสังเกตไหมคะเมื่อกี้คุณแม่เล่าเด็กคุณแม่มีความล่าเริงปราโมทย์ในการทำงานนะเสาร์อาทิตย์นี่คุณแม่ทำงานเต็มที่ถ้าพูดจริงๆทำงานน้อยกว่าสิ่งที่มีคนศรัทธาคุณแม่อีกนะใช่ป่ะถ้าได้แพลตฟอร์มนี้มาเนี่ยเราจะทำงานสบายขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะไม่ทำงานอย่างหนักอกหนักใจเราไม่เกียจคร้านเราไม่มีถีนมิทะเราไม่กินมากเราไม่ขี้เกียจไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ยังมีการใคร่ครวญนะคะในธรรมแล้วก็มีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหมือนกัลยาณมิตรนะคะมีอริยมรรคมีองค์8เป็นดังกัลยาณมิตรไปอยู่ในกิจการงานใดก็กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอยู่ในโพธิปักขิยธรรมมีโพชฌงค์7เป็นเหมือนลมหายใจของเราเลยทำงานทดลองบากบั่นซ้ำแล้วสดคือเหมือนนักวิจัยเลยเนี่ยคุณแม่ก็จะทำงานอย่างเงี้ยผ่านสื่อแล้วไม่มีทางไปที่จะสึกเพราะว่าไม่รู้จะสึกไปทำอะไรอ่ะใครอยากให้สึกกดไลค์มาแล้วไม่ดูเลยทีไม่ดูเลยไม่มีเราพูดเล่นนะใครเนี่ยใครอยากให้อยู่กดมากดไลค์กดแชร์เร็วเงี้ยค่ะมีคนบอกสับตะไคร้เงี้ยกระติกวัดอมรวดีหลวงพ่อบอกแล้วจะไปวัดอมรวดีอาจจะหลังวันที่16มกราเสร็จงานหลวงปู่ชาก่อนกติกเขาบอกว่าไปสับตะไคร้ที่ตรงไหนล่ะคะคุณแม่ คุณยายก็พูดให้มันดูนะเพราะวันนี้ก็มีหลานๆมีหลานอีกคนหนึ่งที่มากราบด้วยหลานคุณเปี๊ยกก็แต่งงานกับญาติกันคุณอาชาเจ้าของร้านอาหารอินเดียวันนั้นก็พาพี่ติงไปกินหลวงพ่อก็ไปทานก็คุณอาชาก็คิดถึงกันเนาะก็แบบมีหลาน2คนรอทั้งคู่เลยคุณพ่อเขาหลอกคุณอาชาก็แบบจิตใจดีเจ้าของร้านชื่ออะไรจอยอินดัสเนี่ยแหละเราได้สูตรนี้มาน้ำทารากรีนทาราน่ะสีเขียวน้ำสระแหน่ผสมกับน้ำสับปะรดอร่อยไหมกินนั่นแหละมาจากอินดัสโอ้ยยำส้มโออร่อยสุดถ้าอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าอาหารอินเดียเขาอร่อยเราไม่ค่อยได้ไปกินเพราะเราไม่ค่อยได้แต่เดี๋ยวเขาเชิญไปวันหลังไปเจอนั่นเจอนี่ที่อินดัสเพราะหลานก็น่าจะได้กำลังอยากจะเป็นคุณแม่ของลูกด้วยโอ้ดีดีดีเนี่ยค่ะไม่มีอะไรไม่ดีเลยค่ะวงศาคณาญาติเช่นนี้เสียงคุณแม่โอเคไหมคะชัดเจนไหมคะชัดเจนมีคุณธเนศบอกว่ามีความปวดตัวย่อเพราะว่า2-3วันที่แล้วต้องกินสเตียรอยด์โอ้แต่ว่าจริงๆเมื่อเที่ยงนี้เจ้าค่ะคุณแม่มีการคุยกันระหว่างน้องที่มาได้กราบคุณแม่นะเจ้าค่ะว่าลูกเธอก็เป็นมะเร็งใช่ไหมเจ้าค่ะใช่อายุขวบเดียวปรากฏว่าคุณป้าเนี่ยก็บอกว่าตั้งแต่หลานเนี่ยเกิดมาเนี่ยหลานเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่เคยคิดว่าตัวเองป่วยเลยก็วิ่งเล่นอะไรของเขาไปเรื่อยแต่คนรอบข้างเนี่ยป่วยหมดทุกคนก็สงสารหลานอันเนี้ยมันคือผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้ป่วยกายเลยนะคะแต่ป่วยทุกคนเลยไอ้หลานเนี่ยวิ่งมันก็สดของมันตาใสแจ๋วเลยใช่ไหมเจ้าคะคุณแม่น่ารักมากเลยค่ะพอดีคุณแม่เข้าไป
ไปอธิษฐานจิตในถ้ำกับคุณยายเมื่อวันเสาร์คุณแม่ก็บอกว่ามะเร็งเนี่ยมันเป็นที่กายถ้าใจเรามีกุศลและเจตนาเนี่ยไอ้เซลล์ที่กายที่มันดื้อดึงอ่ะมะเร็งมันดื้อไงมันไม่ยอมมันต่อสู้อ่ะมันก็เลยแบบแตกตัวแบบมันน่ะแต่ถ้าเราอ่อนโยนแล้วเราก็ใช้กุศลและเจตนาเนี่ยเราจะอยู่กับมันอย่างเป็นกุศลทีนี้แม่เขาก็เป็นไงเขาก็ร่าเริงไปพอวันนี้เขารู้ว่าคุณยายจะต้องไปกราบหลวงพ่อเขาก็ไปดักรอก็เป็นญาติพี่ติ๋งก็น่ารักก็เอาคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ก็มีความสุขมากเลยที่เห็นลูกกลับมามีความสุขทีนี้ไอ้หลานเนี่ยที่มันเป็นมะเร็งอายุ1ขวบเนี่ยมันไม่รู้ว่ามะเร็งคืออะไร มะเร็งคืออะไรอีแม่ก็มะเร็งคือความตายแต่อีหลานฉันมะเร็งคืออะไรไม่รู้มันไม่รู้ก็ไม่ถูกเห็นไหมคะรู้มากก็ทุกมากไอเนี้ยไอเด็กมันไม่รู้มันก็ไม่ถูกไอรู้มากก็ทุกมากนี่ก็อวิชชาไปไอหลานเนี่ยมันก็วิ่งเล่นยายก็บอกให้เขาเล่นเลยเพียงแต่เราระวังอ่ะหัวจะไปโดนนู่นโดนนี่อันนี้เราก็ต้องระวังแต่เขาไปแล้วเขามีพลังมากเพิ่งไปให้คีโมมานั่นน่ะอย่างก็ซูเปอร์แมนน่ะจริงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะคุณธเนศเราบางทีเราไปตามรู้อะไรมันมากเราก็จะหนึ่งคีโมก็หมอก็ให้ไปแต่เรื่องใจของเราไม่ต้องอาศัยคีโมใจของเราเนี่ยอาศัยอะไรความเพียรที่เราจะแบบอ่อนโยนไม่กลัวปิดประตูนรกไม่กลัวมีเวทนาที่กายก็ย้ายจิตไปอยู่ที่ลมหายใจสิกายมันก็มีเวทนาแต่จิตมันไม่ไปรับรู้รอดแล้วเห็นไหมคะเด็กมันไม่ได้เอาจิตไปไว้ที่ไอ้เรื่องมะเร็งเลยมันล่าเริงมากแม่เขาเลยเริ่มกินข้าวดีขึ้นน่ารักนะผิวพรรณเขายังอีกนะที่ทำให้มีความสุขพ่อแม่ก็ยิ่งคุณแม่เขาพอเราไปจับมือนะวันนี้คุณแม่ก็ทำงานแบบสงเคราะห์แจกของส่องตะเกียงให้กำลังใจแล้วก็ดีค่ะมีความรู้สึกตั้งแต่ตอนอธิษฐานจิตตอนเช้าให้น้าตุ๋ยแล้วน้าตุ๋ยรู้เรื่องมากขอบคุณน้าตุ๋ยที่เป็นครูเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนต้องอยู่กับลมหายใจพี่ติ๋งก็ต้องฝึกแล้วเสียงสวดมนต์เนี่ยสำคัญมันเป็นคลื่นมันเขย่าเซลล์ในร่างกายเราเราไม่ต้องสวดดังด้วยนะสวดมนต์เนี่ยไม่ต้องสวดดังเสียงทุ้มๆลึกๆมันจะเขย่ามันจะเป็นคลื่นอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนเสียงต่ำลึกอย่างเงี้ยเสียงดังมันก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งเขาจะมีงานวิจัยสวดมนต์เสียงทุ้งลึกหันธรรมยังพุทธสะภะคะวะโตนะพอตอนคุณแม่เปิดเสียงอย่างเงี้ยคุณบันนีจับมือคุณแม่เลยมันเป็นเสียงที่มันลึกดีฟไม่ต้องดังแต่มันทุ้มแล้วมันก็ทำให้เกิดคลื่นที่มันทำให้เกิดความเป็นสมาธิด้วยค่ะวันนี้เราก็เลยสอนเพราะว่าวันนี้คุณแม่ใช้เสียงสวดมนต์แทบจะทุกเวทีเลยนะเวทีส่งน้าตุ๋ยที่ห้อง ICU นะอันนั้นก็สวดมนต์นะประตุมเห็นใช่ไหมดูก็เรียกดูผู้ป่วยเนี่ยเราเก็บไว้เป็นภาพต้องเรียนคุณแม่จะถามว่าอยากได้นานแล้วจะถามเพราะว่าพอไม่ได้อยู่ที่หุบเขานะจ๊ะคะก็ต้องไปดู Facebook พอดีดูของวันนี้บางทีมันไม่ชุ่มฉ่ำใจเพราะทุกทีจะเจอคุณแม่ทั้งวันใช่ไหมเจ้าคะต้องไปซอดไปแบบไปหาเฟซไปหาอันเก่าๆอะค่ะเจ้าคุณแม่ Facebook หายากมากอีกหน่อยนะเราจะมีแพลตฟอร์มของเราเรียกว่าเรามีสถานีตอนนี้ก็มีแล้วเหรอคะคือแบบกดสวดมนต์ก็จะขึ้น Facebook ที่สวดมนต์ขึ้นมาเลยที่เราเคยสวดหลายๆที่หรือกดเรื่องเกี่ยวกับธรรมะจากพระโอษฐ์ก็จะขึ้นตอนที่คุณแม่พูดอย่างเงี้ยค่ะมันซอสอย่างเงี้ยหาง่ายคนหรือว่าจะพูดเรื่องอะไรเนื้อกินกันหลายคนหาก็กดตรงหัวข้อนี้ก็จะขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
ผู้ฟังชื่นใจแพลตฟอร์มถ้างั้นเดี๋ยวไปบอกคุณชายเพราะว่าวันที่6เนี่ยคุณชายจะมาแล้วก็จะได้มีโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่าเราทดลองเลยเพื่อที่จะทำให้เกิดเขาเรียกอะไรฮะการปรับวันนี้เนี่ยคุยกันแบบเหมือนเป็นเพื่อนเลยนะคะที่กำลังออกอากาศเนี่ยคือคุณแม่อยากจะบอกว่าใครมีความสามารถในการทำคอนเทนต์เข้ามาเลยใครอยากทำเรื่องทาราฟาร์มใครอยากทำเรื่องหุบเขาโพธิสัตว์ใครอยากทำเรื่องจิตประพัฒน์สอนอย่างจิตประพัฒน์สอนเนี่ยเขามีแพลตฟอร์มอย่างนี้เลยนะจะไล่ฝั่งคุณชายเล่าผมจะเอางี้เลยครับเพราะว่าผมก็เป็นพ่อในโครงการจิตประพัฒน์สอนมีแพลตฟอร์มเข้ามาอย่างนี้เลยครับลงทะเบียนวันไหนมากี่ครั้งความก้าวหน้าลูกผมเป็นยังไงไปจนถึงลูกผมโตผมตามอยู่เนี่ยแพลตฟอร์มเป็นอย่างนี้ค่ะน่าเล่นไหมคะน้ำเล่นมาเนี่ยค่ะแล้วเขาจะเอาของใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราทำเรื่องหัวใจเดียวกันและพันมือเอามาเลยเรามีจิ๊กซอของเราวางว่าอ่ะพี่ติ่งทำอะไรอาจารย์ทองก้อนทำอะไรป้าตุ๋มทำอะไรป้าตุ๋มอาจจะทำเรื่องผ้าขม้าผืนเดียวหัวใจเดียวกันและพันมือเทรนคนขึ้นมาอ้าวจอยทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความสามารถไม่เหมือนกันแต่พอเรามาทำคอมมูนิตี้เลิร์นนิ่งดูนะคะหมอปองเขาทำอะไรคุณแม่อยากเล่าว่าเมื่อวันอาทิตย์หมอปองอยู่กับคุณแม่คุณแม่บอกให้หมอปองพูดเรื่องอาหารตามธาตุกับเรื่องของการเกิดมาในช่วงเวลาหรือฤดูกาลที่แตกต่างกันเราเป็นธาตุดินคุณที่เป็นธาตุน้ำคุณที่เป็นธาตุไฟนะคะเราพูดถึงกายเราพูดถึงจิตเราพูดถึงสปิริตอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็เอามาทำให้เกิดเป็นองค์ความรู้เสร็จแล้วพอหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่เนี่ยมันจะมีคนหลายกลุ่มมีหมอมีพยาบาลมีนักสังคมสงเคราะห์มีเกษตรมีนักวิชาการมีนักธุรกิจมีประตูแม่บ้านสมมตินะคะแล้วเราก็อยู่กันเป็นคอมมูนิตี้ของเราเสร็จแล้วสมมติว่าวันนี้เราทำเรื่องอะไรเราทำเรื่องปลูกกุหลาบโทษเราไปเนี่ยจะต้องปลูกกุหลาบเราก็สั่งไปแล้วกุหลาบครั้งนี้เราก็บอกว่าคัดสรรมาให้ดีเราจะทำกุหลาบที่เราจะมีกลิ่นหอมอ่ะกลิ่นหอมต้องทำยังไงอ่ะทองก้อนไปทำปุ๋ยมานะลูกลูกบอกว่าผมทำได้ครับแม่เพราะว่ากลิ่นมันต้องใสเขาเรียกว่าอาหารหรือธาตุอะไรอ่ะมาเราก็เลือกกุหลาบเช่นหมอนุ้ยหมอนุ้ยเอากุหลาบมา 5,000 ต้นแล้วเราก็เก็บดอกกุหลาบของหมอนุ้ยมาสกัดแบบชาวบ้านของเราแต่ว่าคุณแม่เคยเห็นเขามีสกัดอ่ะก็เป็นกระบอกเนี้ยค่ะแล้วมันก็เขย่ามันก็ออกมาเป็นกลิ่นใส่เข้าไปเยอะๆกว่ามันจะได้มาประสบแต่ว่ามันทำเองในหุบเขางั้นนักวิทยาศาสตร์ก็คั้นไอ้จากเกษตรที่ทำปุ๋ยทำดอกกุหลาบมีกลิ่นกุหลาบมาทำเป็นน้ำมันระเหยทีนี้พอมีคนมาอ่ะคนนี้เครียดใช่ไหมเอาหาวหาวสายสะพานหาวเครียดเหนื่อยเราต้องทำอะไรประคบหัวใจก็เอาไอ้กลิ่นเนี้ยค่ะมาประคบหัวใจเอาความร้อนใส่มันก็ระเหยเข้ามาแล้วเราก็มีโน้ตจากคนที่ทำว่าเราขอเป็นกำลังใจคนนี้พอทำพอรู้สึกมันมีกำลังใจอ่ะมันหายมันก็ส่งสิ่งเนี้ยก็กลับมาช่วยกันปลูกกุหลาบส่งต่อไปเรื่อยๆเห็นไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการส่งต่อความสามารถที่ทำให้เกิดความถ่อมตัวแล้วเวลาที่มันลดไปสู่การถ่อมตัวเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดโลกนี้มันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นแต่มันมีความหลากหลายความสามารถที่มันเกิดขึ้นโดยการอาศัยเหตุปัจจัยแห่งการส่งต่อคราวนี้เราก็จะแจกของสองตะเกียงในแพลตฟอร์มที่เราสร้างคุณแม่ไม่ได้สร้างคุณชายสร้างคุณแม่เป็นคอนเทนต์คุณแม่เป็นพรีเซนเตอร์อะไรล่ะคะหัวล้ออะไรกันล่ะคะฮะหัวล้อแซวิติงหัวล้อเขาบอกว่าอย่างเงี้ยทำจะเป็นคอมบิ้งฮะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยมีคนบอกว่าอย่าให้ปลูกกุหลาบจนเป็นลมอีกไม่เจ้าค่ะที่คนเขาเขียนมาเขาบอกว่าคู่นี้คือคุณพันเน่หรือคุณวิไลเป็นแฟนพันแท้เลยนะเจ้าค่ะก็จะเพราะว่าพี่ติ่งเป็นลมไงหูน้ำในหูเอียงแบบปลูกเขาที่แล้วอ่ะเขาบอกว่าอย
ห็นด้วยกับพี่ติ่งมากเลยที่ให้นั่นจะได้หาง่ายขึ้นแสดงว่าคนพวกนี้เขาดูแล้วก็ต้องการหาไงเจ้าค่ะคุณแม่เขาสนับสนุนที่ติ่งพูดหมดเลยว่าจะได้หาบทสวดมนต์ได้ง่ายขึ้นจะได้หาเรื่องกับเกี่ยวกับทาราฟาร์มคือเขาจะมีแบบปุ่มไอคอนทาราฟาร์มปุ่มไอคอนสวดมนต์ปุ่มไอคอนเรื่องเกี่ยวกับธรรมะจากพระโอษฐ์เนี่ยคนหาเนี่ยมันจะหาง่ายเจ้าค่ะโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจมีคนสนับสนุนเราดีใจเหมือนเด็กเลยเหมือนเด็กเลยค่ะก็อย่างนี้ค่ะคุณแม่ก็เคยเอาบริษัทหนึ่งนะมาทำเรื่องแพลตฟอร์มตอนนั้นต้องเกือบ5ล้านเราก็รู้อยู่แต่อันนี้มันใหญ่กว่านั้นอีกตั้งเท่าไหร่วันที่6จะมาด้วยเนี่ยจะเจอคุณชัยวันที่6โอ้ธนราชใช่ๆๆเพราะว่าเขาทำงานเรื่องเข้ามาในฐานะพ่อจิตประภัสสรด้วยแล้วก็จะเอาแพลตฟอร์มที่รับไปคุยเนี่ยคุยเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยกลับมาอีกอาทิตย์นึงแล้ว2อาทิตย์คุณแม่เริ่มสตาร์ทได้เลยอ่ะเล่าให้ฟังแล้วสาธุกันหน่อยสิคะสาธุเห็นมั้ยคะทำงานไปเถอะพอถึงเวลาเนี่ยนะเรามีความเพียรเราทำไปเรื่อยอะไรที่มันยากอ่ะมันรอเราอยู่มันเป็นกำไรเราผ่านของยากๆไปได้มากเท่าไหร่เราจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเราทำของที่ยากเพื่อลดลาภตัวตนเรามากเท่าไหร่เราจะเป็นผู้มีบารมีแต่อย่างวันนี้ถ้าคุณแม่เล่าคนไม่เข้าใจคุณแม่ก็คิดว่าโอ้คุณแม่คุยฝอยแต่นั่นไม่ถึง 10% นะต้องฟังพี่ติ๋งวันนี้คุณแม่เข้าไปในบ้านพี่ติ๋งพี่ติ๋งยืนรอแล้วพูดว่าเป็นบุญเหลือเกินคุณแม่บอกเป็นบุญเลยพี่ติ๋งคุณแม่จะมาขอกินข้าวกลางวันพอออกจากโรงพยาบาลไปนั่งกินที่โรงพยาบาลก็ได้เดี๋ยวมันจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมเป็นบุญเหลือเกินเจ้าค่ะพอคุณแม่จะมาปุ๊บก็มีโอกาสเชิญคุณอามาคุณอาก็ตื่นเต้นกันทั้งบ้านเลยเจ้าค่ะแล้วก็แม่บ้านคนที่เลี้ยงติ๋งมานั่งรอคุณแม่ขอกราบอย่างเดียวเจ้าค่ะใช่ๆบอกว่าค่ะนะเพราะว่าเขาเห็นเราเปลี่ยนชาติไม่เคยเห็นเรานั่งสวดมนต์เลยทุกวันเนี้ยพอเข้ามากวาดสวนตอนเช้าก็จะได้ยินเสียงเราสวดตอนบ่ายเข้ามาเอากับข้าวก็ได้ยินเสียงเราสวดก็มองเราแบบเอออะไรที่ทำให้คุณนายนี่เปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ก็ขนาดหลานที่ไปหลานที่ป่วยเป็นมะเร็งอ่ะบอกว่าคุณแม่ทำอะไรครับพี่ติ๋งเปลี่ยนไปบอกไม่หรอกพี่ติ๋งก็เปลี่ยนเองเขามีปัญญาคนมีปัญญานะไม่ต้องไปสอนหรอกให้ได้ยินแต่ก็เล่าเรื่องพลาสติกไปหน่อยนะแกะพลาสติกอ่ะถึงก็มีปัญญาเขาบอกเขาเจ็บผลเดียวเขารู้เลยพลาสเตอร์ค่ะพลาสเตอร์ใช่ปิดแผลพลาสเตอร์ปิดแผลก็ดีนะเจ้าค่ะเพื่อนที่เขาไม่เชื่อแล้วเขาก็งุนงงเขาก็เดี๋ยววันที่13-15 16ไปกันอีก2คนเจ้าค่ะลูกสาว FNสองคนเดี๋ยวไปเนี่ยแหละก็วันนั้นญี่ปุ่นก็ไปพวกเราก็เองก็ยังบอกว่าเนี่ยร้านรุ่นใหม่เนี่ยเอามาหมดก็คุณแม่เชื่อว่าอย่างนี้หุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นคอมมูนิตี้เลิร์นนิ่งที่จะมีแพลตฟอร์มของเสถียรธรรมสถานที่จะทำทั้ง SES 1 SES 2และเราก็จะใช้คอนเทนต์ที่เรามีอยู่แต่เนื่องจากว่าเราทำคอนเทนต์ใน SES 1มาเยอะแล้วจิตประภัสสรโรงเรียนพ่อแม่บ้านเรียนแห่งรักและสันติISV การเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้ายอยู่ยังมีความหมายตายยังมีคุณค่าเราทำมาเยอะละแต่เราจะปรับปรุงแล้วคุณแม่ก็ถามว่านี่คุณชายถ้าคุณแม่ตายไปเนี่ยไอ้สิ่งที่คุณแม่มีอยู่เนี่ยมันจะเขาบอกมันจะถูกเก็บไว้อย่างนี้เลยครับแล้วเขาก็พูดเลยว่าเขาจะเอาไว้บนคลาวด์เนี่ยแต่ว่าจะผ่านของสายทางไหนซึ่งเราก็ไม่ต้องไปลงทุนเยอะกับการเก็บโอ้ใช่บล็อกเชนใช่เทคโนโลยีบล็อกเชนเห็นปะเห็นไหมครับว่าเราอันนี้แบบแบงค์เลยนะคะแบบแบงค์เลยค่ะเขาทำให้เลยค่ะและสิ่งที่พูดเนี่ยเขาพูดกับแม่ฟังใช่ไหมคะเทคโนโลยีแบบแบงค์สมัยใหม่มากค่ะฉะนั้นวันนี้เราก็จะขอเล่าให้ทุกท่านฟังเพื่อให้ร่วมอนุโมทนากับบรรดาลูกศิษย์ที่ดีทั้งหลายลูกหลานที่ดีทั้งหลายส่วนคุณยายก็วันนี้ท่านเจ้าคุณถามว่าอายุเท่าไหร่คุณแม่ก็บอกว่า40เจ้าค่ะ40พรรษาท่านหัวเราะใหญ่เลยเออใช่40พรรษาพวกเราก็แก่กันแล้วล่ะค่ะอายุประมาณนี้ถ้าอยู่ที่บ้าน
ขาก็บอกว่าให้นอนเล่นพักผ่อนแต่พวกเราเนี่ยยังทำแพลตฟอร์มอยู่เลยยังอยากจะทำนู่นทำนี่แล้วทุกคนพอคุณแม่ปรารถนาที่จะลุกขึ้นมารับใช้พระธรรมโดยการรับใช้มวลมนุษยชาติลูกศิษย์ทั้งหลายที่มีความสามารถก็เข้ามาซัพพอร์ตพี่ติ๋งเขาเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาเตรียมแล้วเขาเตรียมแล้วปลูกต้นไม้ทำหินเขารู้แล้วเพราะวันนี้คุณแม่ไปบ้านเขาคุณแม่เห็นแล้วเขาชอบช้อปปิ้งเทอร์เดปีคุณแม่จุฬาที่เห็นเนี่ยติ๋งเป็นคนช้อปปิ้งเทอร์เดปีคือเทอร์เดปีคือการเยียวยาไปซื้อของสบายใจจ้ะทำบุญแล้วสบายใจจ้ะก็เลยอ่ะจ้ะก็วันนี้ก็จะส่งนอนไม่มีคำถามใช่ไหมคะมีแต่สาธุคุณชายมาจ้ะเออคุณชายคุณชายก็หน้าตาธรรมดามากเลยนุ่งเกงขาสั้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเป็นธรรมดาแต่ว่าฟังเสียงคุณแม่อยู่ฟังเสียงคุณแม่อยู่คุณชายอยู่ก็ทักมานะลูกเนาะจ้ะก็ดีเดี๋ยวเราค่อนข้างทำงานกันพรุ่งนี้คุณแม่วันนี้หินไปแล้วนะคะวันนี้จะได้หินจากออยอีก4รถแล้วก็หินที่ยกมาแล้วสีแดงจะยกคือจะพยายามทำตรงเนี้ยให้เสร็จก่อนวันที่5แล้วก็สวดมนต์ข้ามปีท่านก็จะเป็นพระประธานในการสวดมนต์คุณแม่ก็ตั้งใจจริงๆว่าถ้าชีวิตรอดมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะมันต้องเป็นอะไรที่มันต้องขั้นกะทิละเราเป็นหัวกะทิไอ้หางหางกะทิก็ทำอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเราต้องการแกงหม้อใหญ่ที่อร่อยและกินกันหลายคนเป็นอะไรที่เราไม่ใช่กินคนเดียวเรารู้สึกว่าวันนี้เราเหนื่อยแต่เรานึกถึงที่ไรเราก็อิ่มใจทุกครั้งที่เราได้ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือแล้วเราไม่ช่วยแบบช่วยแบบไม่ให้ปัญญาด้วยนะเป็นการช่วยแบบให้ปัญญาเป็นการช่วยอย่างตระหนักถึงการมีชีวิตที่ขอบคุณโอกาสที่เราได้รับใช้คุณแม่ขอบคุณพวกเราทุกคนที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ถ้าการทำโควิด19ชัตดาวน์กิเลสไม่เกิดมาเมื่อ7เดือนที่แล้ววันนี้คุณแม่รายงานทั้งหมดกับท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้เห็นไหมคะก็เล่าบอกเนี่ยคนมันเหนื่อยคนมันเครียดแม้กระทั่งทำอาหารยังต้องทำทั้งหัวเราะแม่ชีทำอาหารแต่พอเราเหน็ดเหนื่อยในโควิด19ชัตดาวน์กิเลสเราจึงโตค่ะกิเลสถูกตัดออกไปเราจึงโตในการที่จะสงบเย็นแล้วไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์มันนึกถึงที่ไรมันก็อิ่มใจตายก็ได้พักค่ะแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะไม่ตายทั้งเป็นค่ะจะใช้ทุกอย่างที่มีลูกศิษย์ลูกหากตัญญูต่อพระธรรมเนี่ยแล้วมาผูกกำลังกันหัวใจเดียวกันและพันมือเห็นไหมคะคุณชายเป็นหนึ่งในโครงการนี้เลยค่ะหัวใจเดียวกันและพันมือพวกเราทั้ง4คนกำลังจะลากลับดูหลับดูหลับหลับอ่ะเหนื่อยเหนื่อยเอาวันทุกคนลาค่ะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ค่ะค่ะสวัสดีจ้าแย่แย่